คุณแตงโมค่ะจากประจวบคีรีขันธ์อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแตงโมแตงโมตัวจริงเปล่าเนี่ยใช่ค่ะตัวจริงนะไม่ใช่คนตกน้ำไม่ใช่นะคนละคนเนาะไม่ใช่ค่ะแตงโมเนี่ยเขาทักผมมาหลายวันแล้วทีมงานโทรหาก็ไม่ได้คุยกันสักทีว่าไงล่ะหนูจะถามว่าไงคือแม่เขาเอาที่ดินไปเข้าสี่สวัสดิ์ไว้อะค่ะแต่คือมันเป็นแบบแต่ทรงดอกอย่างเดียวอะค่ะแม่เอาโฉนดไปจำนองไว้ไปจำนำใช่ไหมจำนำโฉนดที่ดินใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกจำนำจำนำจำนำโฉนดนะจ่ายแต่ดอกแล้วมีปัญหายังไงครับก็คือตอนนี้ที่บ้านติดโควิดแล้วก็ไม่ได้ทำงานค่ะแล้วก็คือไม่มีเงินที่จะส่งเขาอะค่ะแต่ว่าอยากจะย้ายเข้าธนาคารเหมือนอยากเปลี่ยนจากสีสวัสดิ์เป็นเอาไปเข้าธนาคารแทนอย่างเงี้ยจำไว้เท่าไหร่ครับแค่70,000ค่ะ70,000บาทนะทีมงานต่อสายท่านหัวหน้ากองทุนอะจำชื่อได้ไหมมีระวิวันดีดีดีมีพี่ช่วยจำพี่เดี๋ยวนี้ลืมเหมือนเดี๋ยวนี้ระวิหนอมท่านระวิวันอะไรที่ฉันเชิงเซายังนึกไม่ออกเลยรู้ไหมพ่ออะไรอุตส่าห์ไปถึงบ้านแกน่ะพ่อเลี่ยมพ่อเลี่ยมพ่อเลี่ยมอ๋อพ่อเลี่ยมบุตรจันทาจำได้แล้วจำได้อยู่ค่ะเดี๋ยวถามกองทุนนี้นะถามกองทุนนะถามท่านดร.ระวิวันหน่อยค่ะ70,000ดอกเบี้ยยังไงเนี่ยดอกเบี้ยคิดยังไงส่งเดือนละเท่าไหร่ส่งเดือนละ1,400ค่ะ1,400แต่ว่าส่งมา1ปีแล้วอันนี้ต่อสัญญาเข้าปีที่2แล้วค่ะยังไม่สามารถจะเอาถอนออกมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทรงแต่ดอกอย่างเดียวค่ะจนกว่าจะมีต้น70,000คืนนะคะแล้วที่โฉนดที่ดินกี่ไร่อ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะทราบคุณแม่ไปจับคุณแม่ไปจำนำโฉนดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ากองทุนนี้ไหมนะเพราะว่าจำนำโฉนดค่ะไม่ได้ไปจุดแล้วหนูจะย้ายบอกว่าจะเอาเนี้ยนี่ก้อนเนี้ยไปเข้าธนาคารใช่ไหมใช่ค่ะมันก็คือต้องถ่ายออกมาก่อนใช่ไหมต้องถ่ายถอนออกมาก่อนแล้วค่อยย้ายไปแล้วที่ดินนี้ทำอะไรอยู่ที่ดินเนี้ยที่เป็นที่บ้านนะคะมีบ้านอยู่ค่ะเป็นบ้านอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ทำการเกษตรด้วยไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะเป็นที่บ้านบ้านเป็นที่บ้านนะครับเดี๋ยวถามท่านดร.ระวิวันสวนสินนะครับหัวหน้ากลุ่มงานที่ท่านดูแลกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะครับท่านระวิวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณจินนี่ค่ะครับมีเรื่องใหม่นะครับกองทุนท่านเนี่ยจะช่วยไถ่ถอนหนึ่งจำนองขายฝากเงินกู้ถูกไหมครับท่านครับใช่ค่ะทีนี้กรณีนี้เนี่ยเอาโฉนดไปจำนำไว้กับบริษัทสีสวัสดิ์ค่ะเงินเนี้ยใช้กองทุนนี้ได้ไหมท่านถ้าเป็นการจำนองไม่ใช่จำนำมั้งจำนองใช่ไหมคะสัญญาไอ้นี่จำนำจำนำโฉนดอะจำนำโฉนดอะไม่มีในนิติกรรมของสำนักงานที่ดินค่ะอาจจะเป็นการพูดเป็นภาษาทั่วไปหรือเปล่าต้องคลิกหลังโฉนดค่ะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินถึงจะเรียกว่าการจำนองหรืออาจจะเป็นขายฝากแต่ถ้าทำสัญญากู้เงินกับสีสวัสดิ์จะมีสัญญากู้เงินค่ะต้องขอดูเอกสารนะคะบางทีการยืนยันด้วยคำพูดเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนจำนำอสังหาริมทรัพย์ไม่มีค่ะจริงๆก็คือการกู้เงินใช่ครับมันคืออย่างสีสวัสดิ์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขารับจำนำโฉนดที่ดินจำนำทะเบียนรถอย่างเงี้ยครับจำนำทะเบียนรถน่ะหรือสร้อยแหวนเงินทองเนี่ยได้แต่ตรงนี้ทั้งนั้นต้องขอดูเอกสารแล้วล่ะค่ะว่ามีสัญญากู้เงินหรือไม่หรือ2มีสัญญาจำนองหรือไม่แต่ถ้าเป็นบริษัทอย่างนี้เข้าใจว่าเขาคงมีทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่น่าจะใช่เป็นการจำนำที่ดินนะคะใช่ครับผมว่าเขาจำนำโฉนดนะท่านเดี๋ยวนี้มันธุรกิจนี้เฟื่องฟูมากครับ
ถ้าไปอยู่ตามหมู่บ้านตำบลก่อนว่าอาจจะเป็นกู้เงินหรือจำนองแล้วกันนะคะสันนิษฐานไว้ว่าเป็นกู้เงินจริงๆก็คือกู้เงินกู้เงินนะกู้เงินแต่เอาเหมือนกับเอาโฉนดไปเป็นประกันเอาไว้นะครับเรียกว่าจำนำโฉนดชาวบ้านว่าเป็นสัญญากู้เงินแล้วก็เขาจะมีช่องให้เติมค่ะว่าในการเนี้ยได้นำอะไรจุดๆๆไว้เป็นเพื่อเป็นการค้ำประกันสัญญาเงินกู้นี้ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง1บุคคลค้ำประกัน2มอเตอร์ไซค์รถยนต์3โฉนดที่ดินก็ได้หรือเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรได้หมดเลยค่ะตรงนี้แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ก็คิดว่าสันนิษฐานก่อนว่าน่าจะเป็นสัญญาเงินกู้โดยต้องเขียนระบุค่ะว่าได้นำโฉนดแปลงไหนมาเป็นหลักประกันเงินกู้คิดว่าเดี๋ยวดูเอกสารกันอีกทีแต่ว่าอะแหละสมมติว่าเป็นสัญญาเงินกู้ค่ะแล้วก็มีได้เขียนระบุนะระบุว่าเอาโฉนดแปลงนี้ใช่ไหมคะเป็นหลักฐานการค้ำประกันเงินกู้ใช่ครับจะประมาณนั้นประมาณนั้นแตงโมค่ะเธอไปเอาสัญญาแล้วก็ส่งมาให้พี่ดูถ่ายสัญญามาถ่ายสัญญาส่งมานะนี่แหละถ้าหนูบอกว่าต้องการจะย้ายที่ย้ายเนี่ยเพราะว่าเอาไปไว้กับเขา2ปีแล้วยังไม่สามารถจะไถ่ถอนให้มาออกมาได้เนี่ยอยากจะไปอยู่กับธนาคารหรือกองทุนถ้าสามารถใช้สิทธิ์ทางกองทุนได้เนี่ยเธอเอาตัวสัญญาส่งมาให้พี่ดูเดี๋ยวจะส่งให้ท่านดร.รวิวรรณท่านจะช่วยดูให้ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้หรือไม่จริงๆเงินก็ไม่เยอะครับท่านแค่ 70,000 แต่ว่าคนไม่มีก็คือไม่มีอ่ะนะเป็นบ้านพร้อมที่ดินเป็นสัญญากู้เงินแล้วก็แต่ทีนี้ศรีสวัสดิ์เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลนิติบุคคลจำเป็นที่จะต้องมีคำฟ้องคำพิพากษาออกเป็นคดีแดงไปก่อนนะคะโอ้ต้องมีการฟ้องผมต้องให้เขาฟ้องอ่ะเนาะถ้าเขาไม่ฟ้องก็ยังไม่ได้ใช่ไหมยังมาชาร์จตรงนี้ไม่ได้ผมว่าต้องผมว่าต้องแก้กฎของท่านอีกแล้วล่ะครับท่านครับคือถ้าปล่อยเขาฟ้องเนี่ยเขาไม่ฟ้องไงท่านเขายังไม่ฟ้องเขาปล่อยให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปเยอะๆก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยพวกนี้มันดอกเบี้ยมันแพงมากผมก็จะว่าเขาจะโดนดอกเบี้ยถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะเผลอๆนะโดนเบี้ยปรงเบี้ยปรับด้วยไม่ต่ำกว่า26%ไม่ต่ำกว่า26%ท่านใช่สูงมากครับเบี้ยปรับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าทำตามสัญญาจำนองกู้เงินอะไรพวกนี้เนี่ยต้องไม่เกิน 15% ยกเว้นการมีเรียกกันข้างนอกซึ่งการเรียกกันข้างนอกเนี่ยคงต้องพึ่งทางส่วนราชการอื่นๆที่มีการไกล่เกลี่ยหรือว่าต้องแจ้งเขาตัวแอนไม่เป็นไรตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยดูอีกให้ดีอีกทีนะคะเพราะว่าบางครั้งพวกบริษัทลิสซิ่งหรือเช่าซื้อหรือไฟแนนซ์พวกนี้ค่ะทางเจ้าของบริษัทเองอ่ะเขาอาจจะคือเวลาเขียนว่าผู้เงินหรือจำนองกันก็จริงนะคะบอกว่าโดยบริษัทแต่เราเห็นมาเยอะอะค่ะว่ากลายเป็นว่าเวลาตอนลงนามในสัญญาไม่ได้ลงนามในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นในฐานะนิติบุคคลนะคะคือลงนามโดยในกรในขอโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทแบบนั้นเนี่ยจะเรียกว่าทำสัญญาหนี้นอกระบบคือบางคนเขาเป็นเท่าแก่สมมุติเท่าแก่ที่นายกค่ะแล้วเขาเป็นเจ้าของบริษัทลิสซิ่งอะค่ะเวลาเขาไปจำนองหรือขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินบางทีเขาเขียนชื่อนายกเฉยๆโดยไม่ได้เขียนว่าเป็นบริษัทลิสซิ่งอะไรแล้วเขาเวลาเขาก็สำคัญผิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นหนี้ของบริษัทก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องขอดูเอกสารกันอีกครั้งนึงแต่ว่าแตงโมส่งมาให้ดูหน่อยค่ะแต่งโมชมมาดูหน่อยนะเอกสารทีนี้เราไม่อยากจะแนะนำเป็นอย่างอื่นแต่ว่าถ้าคือพื้นฐานของกองทุนเนี่ยเราบอกว่าท่านน่ะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีกว่าคนอื่นในการที่การกู้หนี้นอกระบบไม่จำเป็นต้องฟ้องมีคดีแดงออกมาเพราะว่าหนี้นอกระบบมันแพงอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะคะดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมแต่ถ้านี่ในระบบเนี่ยเมื่อเข้าถึงตรงแหล่งเงินกู้ในระบบตรงนั้นแล้วก็ถือว่ามีโอกาสดีกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะฉะนั้นก็คงต้องผ่อนต่อจนกระทั่งมันผ่อนไม่ไหวอะค่ะแล้วก็เข้าฟ้องออกมากองทุนถึงจะรับเพราะถ้าเปิดตรงนี้หมดนะคะคุณถนอมไม่ว่าใครตอนนี้มีหนี้เป็นแบงค์สีเขียวสีม่วงสีแดงชมพูฟ้าเหลืองหรือว่าบริษัทต่างๆ
มันจะเขาจะมากองทุนหมดเลยซึ่งมีเป็นสิบล้านคนซึ่งเราไม่สามารถรองรับได้เออเข้าใจเลยท่านก็เลยโดยเป็นหลักการตรงนี้ว่าเป็นนี่ในระบบต้องฟ้องคดีแดงก่อนครับทีนี้ตรงของรายนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟ้องใช่ครับใช่ครับเพิ่มๆจะไม่เข้าเกณฑ์ด้วยซ้ำไปแต่บางคนนะคะก็จะมีแบบที่ว่าพอผ่อนทำว่าถ้าจำท่าไม่ไหวเนี่ยค่ะเขาก็เปลี่ยนเจ้าที่รีไฟก็มีเหมือนกันโดยบางครั้งเขาก็หันไปในพึ่งหนี้นอกระบบอะค่ะครับได้ครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วส่งให้ท่านดร.ระวีวรรณดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะท่านนะตอนนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแตงโมค่ะจริงๆดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะถ้าหนูคือการจะโยกไปเอาไปเข้ากับกองทุนนี้ก็คงไม่ได้นะท่านที่ผมดูนะก็ต้องฟ้องก่อนทีนี้ถ้าเขาไม่ฟ้องก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ทีนี้จะทำยังไงอ่ะไม่ไหวเลยนะไม่สามารถหาเงินมาชำระดอกเบี้ยเขาได้เลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คนในบ้านนะอยู่ด้วยกันทั้งหมดในบ้านนะคะ7คนแต่มีแฟนหนูทำงานแค่คนเดียวค่ะมีคนแก่2คนใช่ค่ะมีลูกก็คือในบ้านเขาตอนนี้ทำงานไม่ได้เลยค่ะติดโควิดก็คือเราอยู่ในบ้านหลังเนี้ยใช่ไหมบ้านที่เขาไปเอาเงินร้อนมาเนี่ยใช่ไหมมันอยู่แบบครอบครัวใหญ่นะพี่น้องต้องพยายามเธอวันนี้แตงโมเธอต้องไปดูรายละเอียดไปคุยกับแม่ให้รู้เรื่องเลยนะครับว่าแม่เอาเงินเข้ามา 70,000 เนี่ยต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ค่ะนะครับแล้วถ้าผิดนัดเนี่ยดอกเบี้ยมันจะปรับไปโดนเท่าไหร่คือว่าไอ้ตอนที่เขาโฆษณาหน้าสำนักงานของเขาว่าดอกเบี้ยมันถูกมากนะจำนำเล่มจำนำโฉนดเนี่ยนะถูกมากอ่ะแค่มีโฉนดบ้านที่ดินรับวงเงินสูงไม่ต้องจดจำนองนี่โฆษณาหรือว่าโปรโมทเป็นอย่างนี้เลยไม่จดจำนองอ่ะค่ะในหน้าเพจของสีสวัสดิ์เงินกู้เอามาเนี่ยนะดอกเบี้ยมันต่ำมากนะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะที่เขาไปนั้นนะเพราะเขารู้อยู่แล้วเนี่ยคนที่เอาพวกนี้มาจำไว้กับเขาเนี่ยนะพวกนี้เงินร้อนแล้วไม่มีเงินมาถ่ายพอไม่ถ่ายปั๊บดอกเบี้ยมันจะขึ้นแล้วก็ปรับไปเลยเขากินดอกเบี้ยโอ้โหบริษัทเงินพวกนี้จึงร่ำรวยติดอันดับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะรวยเร็วมากครับธุรกิจนี้ครับเพราะฉะนั้นไปทำความเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนนะค่ะณขณะนี้ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ให้เธอได้วันนี้เธออย่าปล่อยให้มันไหลไปโดยที่ไม่จ่ายเลยนะค่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้คืบหน้ายังไงเธอส่งใบนั้นมาอีกทีใบสัญญามาดูนะนะคะได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ